ประวัติโนอาพลมนติราพัฒนสกุลโนอาพลมนติราพัฒนสกุลเกิดวันที่19กุมภาพันธ์2544นางแบบนางงามและว่าที่นางเอกที่กำลังถูกพูดถึงจากเหตุการณ์ที่ถูกคู่กรณีที่เคยแขวะกันทางโซเชียลทำร้ายจนใบหน้าหวิดเสียโฉมที่สถานบันเทิงย่านทองหล่อจนกลายเป็นข่าวดังด้านชีวิตวงการบันเทิงโนอาพลมนเคยร่วมประกวดมิสทัวริซึ่งเวิลด์ไทยรัฐ2021และได้รับตำแหน่งต่อมาได้รับหน้าที่เป็นทูตการท่องเที่ยวและทูตกีฬาประจำเขตธนบุรีปัจจุบันโนอามีผลงานถ่ายแบบทั้งโฆษณามิวสิกวิดีโอและงานพิธีกรรวมถึงเคยร้องเพลงคัฟเวอร์ลง YouTubeนอกจากนี้ว่ากำลังจะขึ้นแท่นเป็นนางเอกอีกด้วยด้านชีวิตส่วนตัวโนอาพลมนสาวน้อยอายุ21ปีมากความสามารถที่ผ่านงานในวงการบันเทิงมาบ้างแล้วหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเดินแบบถ่ายแบบโฆษณาและอื่นๆนอกจากนี้ยังชื่นชอบการร้องเพลงอีกด้วยในส่วนของกีฬาเธอชื่นชอบหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลตีกอล์ฟดำน้ำความสามารถทางภาษาเธอพูดและอ่านภาษาอาหรับได้และยังเคยสอนภาษาอาหรับให้กับน้องๆเด็กกำพร้าที่จังหวัดนครนายกรวมถึงเคยเป็นครูอาสาร่วมทำบุญที่มูลนิธิอันซะออนอีกด้วยผลงานในวงการบันเทิงเดินแบบถ่ายแบบโฆษณามิวสิกวิดีโอเพลงทักมาทำไมศิลปินเครือการประกวดมิสทัวริซึ่งเวิลด์ไทยรัฐ2021